ทำช้อปปิ้งออนไลน์ฮอลล์เป็นนั่นเองนะครับได้อยู่นะคือเกี่ยง่ายทุกคนเป็นลายตารางแบบนี้เอามาอะแดปต์ใช้อันนี้เราซื้อมาประมาณ39 บาทเขาก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะฮะอารมณ์เหมือนกระเป๋าใส่ผ้าก็เขาคือกระเป๋าใส่ผ้านี่แหละนะทุกคนอันยองชิงกึนสวัสดีครับพบกับอารมณ์พลินาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำช้อปปิ้งออนไลน์ฮอลล์เป็นนั่นเองนะครับแกะของให้ทุกคนดูเราเนี่ยไปสั่งอะไรกันมาบ้างนะฮะในช้อปปี้นั่นเองนะจ๊ะเราสั่งจากในช้อปปี้ทั้งหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นแต่ละร้านมาให้ดูแล้วกันว่าเราซื้อจากร้านไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะอันเล็กกันก่อนแล้วกันเนาะอันเล็กเราได้มา3อันนะทุกคนนี่ตันเป็นฟาวเดชั่นสติ๊กนะครับทุกคนนี่เป็นอย่างนี้เลยว้าวเป็นเมเลสก้ามอยเจอไรเซอร์คอร์นะครับฟาวเดชั่นสติ๊กสีที่เราซื้อมาอันนี้นะฮะเป็นสีอัลมอนด์น่าจะเป็นเข้มสุดของเขาเลยนั่นแหละคือเราเนี่ยเหตุผลที่เราซื้ออันนี้มาเนี่ยเราซื้อมาไว้เป็นคอนทัวร์สติ๊กนั่นเองคือเรารู้สึกว่าคอนทัวร์สติ๊กเนี่ยมันมีความเป็นผิวมากกว่าคอนทัวร์ที่เป็นแป้งเป็นแบบตลับอะไรเงี้ยนะเพราะว่าแบบนั้นน่ะมันจะมีความเป็นแป้งใช่ไหมล่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยสวยเท่ากับแบบเป็นสติ๊กนะซึ่งเรามีของอันนึงที่เราชื่นชอบมากแล้วเราก็ใช้จนหมดไปแล้วนะฮะก็คือของ Etudeนะฮะเป็น101 stick นะครับอันนั้นน่ะคือดีมากแล้วก็เนื้อของคอนทัวร์คือดีมากแล้วก็สีของคอนทัวร์เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเทาๆซึ่งมันเป็นสีที่เหมาะแก่การจะนำมาคอนทัวร์นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังมีความแบบอยากลองของแบรนด์อื่นบ้างอะไรอย่างนี้ไปเจอของเมอร์เลสก้านะฮะจริงๆแล้วเป็นฟาวเดชั่นเนาะมันไม่ใช่คอนทัวร์สติ๊กแต่ว่ามันมีสีเข้มเราก็เลยลองมาดูเพราะว่าเรามีคอนซีลเลอร์ของเขาแล้วแบบเนื้อดีเราก็เลยอยากลองดูนะฮะนี่แพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสติ๊กแบบนี้นะฮะจะมีเป็นสีเข้มๆแล้วตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะเดี๋ยวลองลงที่แขนให้ดูแล้วกันนี่ได้อยู่นะคือเกี่ยง่ายทุกคนนี่ก็จะเป็นสีประมาณนี้ดูเนื้อดีด้วยนะแบบทาไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีความเหนอะนะไม่ได้มีความเหนืดอะไรนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้เป็นแป้งไปเลยนะไม่ได้แห้งแมตไปเลยนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูแล้วกันว่าเขาเป็นยังไงนะฮะต่อไปของแต่งห้องแล้วกันอันนี้เป็นผ้าปูโต๊ะนะฮะทุกคนเป็นลายตารางแบบนี้ดูน่ารักดีอ่ะนี่เฮ้ยใหญ่มากซึ่งจริงๆเนี่ยเราอ่ะจะเอามาเป็นเหมือนม่านในการบังสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้นะทุกคนเอามาอะแดปต์ใช้อันนี้เราซื้อมาประมาณ39 บาทนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเอาไปแบบคลุมใดๆในโลกรวนอันนี้จังไม่ใช่และสิ่งที่3นะฮะอันนี้เป็นของพรีออเดอร์นะฮะเป็นเสื้อวิมีอะไรมาด้วยอ่ะวีของแถมเป็นวีจ้าตลกอ่ะเป็นเสื้อเขียนว่า Tom and Jerry นะฮะเป็นลายสกรีน Tom and Jerry ก็เป็นเสื้อยืดปกติแต่ว่าไม่ใช่คอตตอนนะทุกคนผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใยสังเคราะห์มั้งอธิบายไม่ถูกอ่ะเรียกว่าผ้าอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าไม่ใช่คอตตอนนะจ๊ะเอาไว้ใส่แบบว่าใส่ไว้ข้างในแล้วก็หาเสื้อใส่ทับอีกทีนึงให้ดูแบบเฮ้ยมีความเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งสุดท้ายของเรานะฮะเป็นอันใหญ่อันนี้เลยนะจ๊ะนี่ใหญ่มากอันนี้มันเป็นเหมือนตะกร้าใส่ผ้าก็ร้านนี้นะฮะเขามีของแถมด้วยก็คือเป็นแบบไซส์เล็กมันเป็นแบบนี้เห็นป่ะเนี่ยเฮ้ยแต่ออกนอกธีมชั้นมากเลยค่ะนี่มีสีดำกับสีขาวคือเราสั่งมาคือจริงๆแล้วมันมีสีขาวดำเทาแต่ว่าเราสั่งสีขาวกับดำมาเพราะว่ามันก็จะเทาไปหมดเลยทั้งห้องอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นสีขาวกับสีเทามานี่เขาก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะฮะอารมณ์เหมือนกระเป๋าใส่ผ้าก็เขาคือกระเป๋าใส่ผ้านั่นแหละนะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ของลงไปได้เลยนะจ๊ะอ่ะใส่เสื้อลงไปได้จ้าอ่ะใส่ถุงขยะลงไปได้เฮ้ยใส่ก่อนแยกหน่อยผ้าถุงขยะแยกกันหน่อยอย่าใส่รวมกันอย่างนี้นะจ๊ะมันไม่ดีนะจ๊ะทุกคนเราได้พลาสติกมาเพิ่มอีก1อันนะครับอันนี้ก็คือเป็นพรีออเดอร์มานั่นเองนะครับคือตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ทันกลัวแบบว่าลงไปแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่ามาทันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกันว่ามันคืออย่างก็เล็กกว่าที่คิดอ่ะเล็กกว่าที่คิดมากๆเลยอ่ะจันจันคือผ้าม่านนั่นเองนะครับทุกคนนี่เป็นผ้าแบบบางๆเลยก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเก็บกวาดห้องกันแล้วก็
จัดการพวกสิ่งของที่เราสั่งมาตรงนี้นะฮะเพื่อจะเอาไปใส่ในจุดที่เราต้องการจะตกแต่งละกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคก็ประมาณนี้กับบรรดาสิ่งของที่เราซื้อมาจากในออนไลน์นะฮะใครอยากได้อะไรแต่งห้องเนี่ยก็ลองไปตามดูตามร้านที่เราแปะไว้ให้ละกันเนาะซึ่งร้านนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่สินค้าตัวเดียวเพราะงั้นเวลาไปซื้อเวลาไปดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปดูในร้านของเขาได้อีกทีนึงเผื่อในร้านของเขาเนี่ยมีอย่างอื่นให้ซื้ออีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับช้อปปิ้งออนไลน์ฮอลล์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยจะได้มาทำกันบ่อยๆนะฮะโดยปกติเราก็เป็นคนช้อปปิ้งอยู่แล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย